สวัสดีค่ะนี่คือผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมนะคะเป็นผักที่นิยมรับประทานค่ะนิยมกินสดนะคะในเมนูต่างๆค่ะเช่นเมนูเมี่ยงนะคะทานกับยำค่ะทำเป็นสลัดนะคะใส่ในแซนด์วิชค่ะทำสลัดโลนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะกินกับเมนูอาหารต่างๆนะคะกินกับลาบนะคะเมนูน้ำตกเมนูส้มตำก็อร่อยนะคะใส่ในแกงจืดก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะผักกาดหอมนะคะจะมีลำต้นนะคะแล้วก็มีกอที่ใหญ่ค่ะก่อนกินนะคะควรแยกแต่ละใบนะคะแล้วล้างให้สะอาดค่ะ 2-3 ครั้งนะคะผักกาดหอมนะคะบางครั้งก็จะมีรสขมค่ะเกิดจากอายุการเก็บเกี่ยวนะคะและสภาพอากาศการรดน้ำค่ะการรดน้ำผักกาดหอมนะคะควรรดทุกวันค่ะวันละ2ครั้งนะคะเช้าและเย็นค่ะการปลูกผักกาดหอมนะคะปลูกจากเมล็ดค่ะอายุการเก็บเกี่ยวนะคะจะอยู่ที่ 45-50 วันค่ะผักกาดหอมนะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ฤดูที่นิยมปลูกแล้วก็มีมากที่สุดในท้องตลาดนะคะก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมค่ะช่วงเทศกาลนะคะผักกาดหอมนะคะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะนิยมรับประทานมากๆนะคะผักกาดหอมนะคะเติบโตได้ดีนะคะในทุกดินค่ะแต่ดินที่ดีที่สุดในการปลูกผักกาดหอมนะคะก็คือดินร่วนค่ะดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะต้นสวยมากเลยค่ะใบกรอบอร่อยมากนะคะเป็นผักที่ทานง่ายค่ะทานได้กับทุกเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะคะเมี่ยงปลาเผานะคะทานกับน้ำสลัดก็อร่อยนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายค่ะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเป็นผักที่มีวิตามินนะคะก่อนทานผักทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากสารเคมีนะคะล้างผักให้สะอาดค่ะผักกาดหอมนะคะสามารถปลูกทานเองได้ที่บ้านนะคะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะอายุการเก็บเกี่ยวก็ไม่นานนะคะ45วันถึง50วันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ